สวัสดีค่ะวันนี้นะคะดาวจะพามาเก็บหน่อไม้กันค่ะอันนี้ก็คือเป็นหน่อไม้นะคะที่อยู่ข้างๆบ้านดาวเลยมีอยู่แค่กอเดียวแล้วช่วงนี้ฝนตกนะคะดาวก็เลยจะมาเก็บหน่อไม้เอาไปดองกันค่ะทำหน่อไม้ดองกันนะคะอันนี้ได้ละ1อันดาวก็เอามีดนะคะแทนเลยโอเคเพราะว่าถ้าโตไปนะคะมันก็เยอะแยะเกินไปนะเดี๋ยวไปเก็บตรงอื่นกันต่อค่ะอันนี้นะคะหน่อเล็กๆเล็กๆแล้วก็เอาค่ะยักจังเย้ยเรียบร้อยค่ะนี่ค่ะแล้วก็อยู่ข้างในนะคะเห็นไหมคะแม่อันนี้ใหญ่หน่อยอาจจะยากนิดนึงนะคะยากจังเดี๋ยวค่อยๆนะคะนี่วางตรงนี้อันนี้นะคะดาวลองไปดองไปแล้วนะคะรอบนึงอันนี้ฝนตกอีกเขาก็ขึ้นอีกนะคะอันนี้เป็นไผ่สีสุกนะคะหน่อใหญ่มากเลยไม่ใช่ไผ่ป่านะคะอยู่ข้างบ้านที่เขาใช้ไผ่ก็ไผ่เขาเอาไว้จักสารได้ค่ะยักทำเยอะๆน่าจะได้แล้วนะเอ้ยต้องใช้สองมือค่ะโอ้หักมาครึ่งหนึ่งมันก็ยากจริงๆนี่นะคะได้แล้วแต่ไม่ใช่ตรงที่หักเลยนะคะนี่อีกหน่อนึงหน่อนี้ฟันเลยเอาง่ายๆเรียบร้อยนี่หน่อนี้เริ่มสูงแล้วนะคะแม่เรียบร้อยนี่ค่ะหน่อนี้ใหญ่มากๆเลยค่ะแต่อยู่ข้างๆกอง่ายหน่อยนี่ง่ายมากๆเลยค่ะอย่าหาต่อกันนะคะแล้วก็นี่ค่ะเป็นหน่อเล็กๆเดี๋ยวนะตั้งกล้องให้ไม่ขวางนะคะเวลาขึ้นข้างๆอย่างนี้จะง่ายนิดนึงนี่ค่ะนะอันนี้เป็นหน่อแฝดเฮ้ยมันยากหน่อยนะคะโอ้กินเนื้อเข้าไปเพียบเลยนี่อีกหน่อนึงนะคะนี่อยู่ข้างๆก็ง่ายเลยนี่ค่ะนี่ค่ะและนี่ก็คือที่เราได้นะคะนี่เยอะเลยเดี๋ยวดาวจะเอาไปปอกแล้วก็เดี๋ยวเอาไปดองกันค่ะหลังจากที่เราไปแทงหน่อไม้มานะคะเดี๋ยวก็มาแกะเปลือกค่ะนี่การแกะนะคะก็แกะยากนิดนึงเพราะว่าไม่ใช่มืออาชีพนะคะนานๆจะทำทีนะคะแกะนี้อันนี้เป็นการแกะสาธิตให้ดู1อันเพราะที่เราทำไว้นี่แกะเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเพื่อนๆจะเอ๊ะแกะยังไงนะคะนี่ง่ายง่ายลองแกะแบบในคลิปที่เขาทำให้ดูไวๆทำไม่ได้เรียบร้อยแล้วค่ะอ่อนมากๆเลยเดี๋ยวเราจะเอาไปฝานเป็นแผ่นๆแล้วก็แช่น้ำไว้1คืนนะคะหลังจากที่เราแช่ไว้1คืนแล้วนะคะเอาหน่อไม้แช่ไว้แล้วแล้วก็ตอนเช้ามาเราก็จะเทน้ำทิ้งน้ำนี่เพื่อนๆสามารถเอาไปรดน้ำต้นไม้ได้นะคะช่วยในเรื่องไล่พวกมดต่างๆได้ด้วยค่ะทิ้งอย่างนี้นะเรียบร้อยหาโหลมานะคะเอามาใส่โหลมันดองง่ายมากๆเลยค่ะ
ใส่โหลนะคะหามาเราใส่โหลเต็มเรียบร้อยแล้วนะคะนี่นี่ที่เราเตรียมไว้ก็คือนี่เลยน้ำอันนี้เป็นน้ำซาวข้าวค่ะเราใช้น้ำที่สองนะคะน้ำแรกก็ล้างทิ้งไปอันนี้เป็นน้ำที่สองแล้วก็เกลือนะคะ1ช้อนโต๊ะเอาเกลือใส่ไปก่อน1ช้อนโต๊ะเอาน้ำซาวข้าวใส่เลยน้ำซาวข้าวอันนี้นะคะเราใส่ให้ท่วมหน่อไม้ของเรานะคะถ้าเพื่อนๆน้ำซาวข้าวไม่พอนะคะก็เอาข้าวมาซาวไว้แล้วก็เอาไว้หุงตอนเย็นเลยนะคะ เรียบร้อยอันนี้กี่วันนะคะแม่กี่วันนะกินได้อ่ะ7 วันนะคะ7 วันกินได้สูตรนี้นะคะเราทำอันนี้รอบที่2นะคะเรียบร้อยแล้วค่ะก็เป็นสูตรง่ายๆนะคะดองหน่อไม้แล้วก็พาไปเก็บหน่อไม้เอามาดองแบบนี้เพื่อนๆก็ลองทำตามกันดูได้นะคะง่ายมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะ